อันนี้ก็เป็นลายแดงน้ำเขียวนะเดี๋ยวผมลองตักให้ดูนะครับตัวอ้วนดีครับตัวอ้วนใหญ่ดีครับเห็นไหมฮะลองตักให้ดูนี่นะครับนี่ครับเยอะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้พ่อเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับลายแดงน้ำเขียวนะฮะที่ผมเพาะด้วยกระมังนะครับสำหรับการเพาะด้วยกระมังนะครับหลายๆท่านสอบถามผมมานะครับถึงวิธีการทำแบบไหนนะฮะถึงจะขยายดีนะครับอันนี้ก็เป็นลายแดงน้ำเขียวนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับกระมังนี้นะครับกระมังนี้เป็นวันที่3นะครับลายแดงก็ขยายดีนะครับขยายใช้ได้นะครับน้ำเขียวที่ผมใช้นะครับก็เป็นกระมังเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ90เซนนะฮะระดับน้ำที่ใส่ก็ประมาณนะฮะประมาณ10นิ้วนะครับความสูง10นิ้วนะครับ10นิ้วนะฮะน้ำที่ผมใส่เป็นกระมังทรงสูงนะครับก็ทำไว้นะฮะทยอยทำนะครับนะฮะนี่กระมังนะครับแล้วก็กระมังนี้ก็เหมือนกันนะฮะกระมังนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลายแดงน้ำเขียวนะฮะอันนี้ก็ได้3วันเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมากันเยอะนะครับว่าทำด้วยกระมังพลาสติกนี้นะครับได้ผลเท่านะฮะบ่อปูนหรือเปล่านะฮะในส่วนตัวที่ผมทำอยู่นะครับก็ได้ผลประมาณเดียวกันนะครับผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอัตราบรรจุของน้ำนะฮะที่ใช้เพาะเนี่ยมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นการบูมก็เลยจะดูน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆอัตราส่วนต่อปริมาณน้ำนะครับเท่ากันผมว่าเพาะด้วยพลาสติกหรือกระมังเหล็กก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนะฮะอันนี้ก็เป็นลายแดงน้ำเขียวนะเดี๋ยวผมลองตักให้ดูนะครับตัวอ้วนดีครับตัวอ้วนใหญ่ดีครับเห็นไหมฮะลองตักให้ดูนี่นะครับนี่ครับเยอะครับกระมังนึงนี่ปกติผมทำก็น่าจะได้อยู่หลายขีดเหมือนกันนะฮะในส่วนของวิธีการทำก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับการเพาะน้ำเขียวทั่วๆไปนะครับก็ใช้สูตรนั้นนะครับอัตราที่ผสมน้ำนะครับก็น้ำเขียว1ส่วนนะฮะน้ำเปล่า1ส่วนนะครับอันนี้เป็นกระมังที่3นะครับเห็นไหมฮะอันนี้4วันนะฮะอันนี้4วันนะครับกระมังนี้4วันแล้วนะครับวันที่4คือได้ตักไปใช้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีลายแดงขยายต่อนะครับเห็นไหมฮะว่าในส่วนนี้นะครับพอเป็นกลางวันนะครับกลางวันแสงแดดส่องสะท้อนผิวน้ำนะครับทำให้เพื่อนๆไม่เห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นลายแดงเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วลายแดงขยายตัวมากนะครับกระมังนี้ก็มากเหมือนกันนะฮะเยอะนะครับวันที่4ก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะวันนี้จะตักจนหมดนะครับแล้วทำใหม่ผมใช้วิธีการแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามผมมาคือใช้ลายแดงจากกระมังที่มีอายุได้4วันนะครับครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนะครับลายแดงตักไปครึ่งหนึ่งนะครับนำไปเลี้ยงปลานะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะครับนำมาขยายในกระมังต่อไปนะฮะหรือกระมังที่เราเตรียมไว้นะครับผมใช้วิธีนี้นะครับในการขยายทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะมีใช้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นกระมังที่4เหมือนกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะฮะการสะท้อนของแสงเงานะฮะก็จะเยอะนะครับทำให้อาจจะมองเห็นลายแดงไม่ชัดนะครับก็เยอะเหมือนกันนะครับกระมังนี้ก็เยอะนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแล้วก็ใช้วิธีการตักให้ดูได้นะครับตักลายแดงให้ดูนะครับนะครับจุ๋ยๆอย่างนี้2ทีเห็นไหมฮะเต็มครับ
เช่นกันนะฮะกระมังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตักครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนำไปเพาะขยายต่อนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งไปให้ปลากัดนะฮะหลังจากที่เสร็จไปเรียบร้อยนะครับผมก็จะทำการทำน้ำเขียวนะฮะโดยการผสมน้ำเขียว1ส่วนกับน้ำเปล่า1ส่วนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะฮะทิ้งไว้1วันนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ถึงจะทำการปล่อยไรแดงต่อไปนะฮะในวันพรุ่งนี้ก็จะเอากระมังที่ได้3วันนะฮะพรุ่งนี้มันจะเป็น4วันนะครับเราก็ทำการมาปล่อยใน2กระมังนี้ต่อนะฮะวิธีการทำแบบนี้เราก็จะมีไรแดงใช้เรื่อยๆนะฮะเอาละครับเพื่อนๆที่มาถึงตรงนี้นะครับก็มาตอบข้อสอบถามนะฮะในการเพาะในกระมังแบบไหนนะฮะถึงจะมีไรแดงใช้ตลอดไปนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ